ถ้าต้องการรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้เราก็คงต้องศึกษาจากวิชาชีววิทยาชีววิทยามาจากภาษาอังกฤษว่า biology ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า bios หมายถึงสิ่งมีชีวิตและ logos หมายถึงการมีเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ชีววิทยาจึงหมายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตปฏิกิริยา polymerization และ hydrolysis สิ่งมีชีวิตนานาชนิดบนโลกใบนี้แม้จะมีรูปร่างแตกต่างกันแต่ก็มีโครงสร้างระดับโมเลกุลที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกันนอกจากคาร์บอนแล้วสิ่งมีชีวิตยังประกอบด้วยธาตุอื่นๆเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโครงสร้างนี้เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์หรือOrganic compound การที่ปลาจะว่ายน้ำไปข้างหน้าโดยไม่จมลงก้นบ่อได้นั้นจึงต้องทำให้เกิดแรงยกตัวและผลักดันตัวไปข้างหน้าเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงและแรงเสียดทานของน้ำเราจึงเรียกว่าแรงถ่วงหรือ drag ชาร์ลส์ดาร์วินเป็นบิดาแห่งทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษในสมัยศตวรรษที่19เขาเป็นผู้หนึ่งที่หลงไหลในความงามของธรรมชาติและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติครับถ้าพูดเช่นนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลมาอ้างอิงว่าทำไมพระองค์ถึงต้องเอานกต่างชนิดกันมาไว้ในหมู่เกาะที่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยอย่างนั้นด้วยสรุปได้ว่าวานวิวัฒนาการจากสัตว์บกชื่อว่าซินอนิกส์ซึ่งในสมัยที่ซินอนิกส์เคยหากินอยู่บนบกอาจเป็นไปได้ว่าบางครั้งลูกหลานของมันอาจจะพบว่าน้ำเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากใช่ไหมครับในการที่เราได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการอันน่าพิศวงของสิ่งมีชีวิตในการหาหลักฐานต่างๆเช่นการขุดสำรวจซากฟอสซิลก็ทำให้เราได้ซากฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นการให้เหตุผลแบบอุปนัยเป็นวิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลองหลายๆครั้งจากกรณีย่อยๆแล้วนำมาสรุปเป็นกรณีทั่วๆไปจึงเป็นการให้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์และถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของวิทยาศาสตร์การให้เหตุผลแบบนิรนัยจะเริ่มต้นโดยการยอมรับว่าเหตุเป็นจริงเป็นสำคัญดังนั้นถ้าเหตุที่ยอมรับว่าจริงนั้นขัดแย้งกับความจริงทางโลกข้อสรุปที่ได้จากการให้เหตุผลแบบนิรนัยก็อาจจะขัดแย้งกับความจริงทางโลกได้เช่นกันนักดาราศาสตร์จึงได้กำหนดให้ระยะทางระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ซึ่งเท่ากับ149ล้านกิโลเมตรคำถามที่น่าสนใจคือมีอะไรโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ออกไปราวๆ 0.1 คูณ4บวก3คูณ2ยกกำลัง3ตัวที่1คู่กับกระโปรงตัวที่1นะคะต่อมาเสื้อตัวที่1คู่กับกระโปรงตัวที่2ที่เหลือก็คือจำนวนวิธีที่ผลบวกของแต้มมีค่ามากกว่า4นั่นเองซึ่งก็จะเท่ากับ36ลบ6ซึ่งเท่ากับ30วิธีถ้าหากว่าคุณมีเด็กอยู่5คนเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าครูเลือกมาถ่ายรูปทีละ3คนบ้างล่ะครูไม่ได้นำเด็กทั้งหมดมาเข้าแถวถ่ายรูปนะคะเลือกมา3คนเข้าแถวถ่ายรูปจะมีได้ทั้งหมดกี่วิธีคณิตศาสตร์นั้นนะครับก็เป็นศาสตร์ที่พยายามที่จะหาคำตอบของปัญหาที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วก็มีเงื่อนไขกำหนดไว้อย่างรัดกุมจากทั้งปัญหาของพีทาโกรัสและปัญหาเกี่ยวกับการขยายลูกบาศก์ให้มีปริมาตรเป็น2เท่าสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของค่ารากของจำนวนจริงที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ยุคที่คณิตศาสตร์เชิงนามธรรมเพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นสมมติว่ามีลูกโบว์ลิ่งซึ่งอาจจะมีน้ำหนัก9 10 11หรือว่า12ปอนด
ฝนที่ตกในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และจากพายุหมุนที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพายุโจรพัดมาทางทิศตะวันออกของประเทศได้แก่พายุไต้ฝุ่นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันเป็นหลักโปรดทราบขณะนี้พายุไต้ฝุ่นเข้ามาใกล้แล้วจะมีลมแรงและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันขอให้อพยพไปสู่พื้นที่ที่ทางการจัดเตรียมให้โดยด่วนฟอสซิลที่พบในหินทำให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆใช้เป็นตัวเทียบเคียงอายุของหินและของโลกฟอสซิลยังเป็นหลักฐานในการหาความสัมพันธ์ของชั้นหินในบริเวณต่างๆเพื่อดูวิวัฒนาการการเกิดแอ่งสะสมตัวของตะกอนนะครับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะบอบบางเช่นพวกแมลงการเก็บรักษาให้กลายเป็นซากดึกดำบรรพ์นั้นโดยปกติทำได้ยากวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือการเก็บไว้ในยางไม้ซึ่งยางไม้นี้จะป้องกันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จากการทำลายโดยธรรมชาติที่นี่คือหลุมผลิตน้ำมันอำเภอวิเชียรบุรีนะครับเนื่องจากมีลักษณะเด่นก็คือมีหินดินดานเยอะนะครับเมื่อเทียบกับโบสถ์หินพระวิหารซึ่งวางตัวอยู่บนนะครับนี่เป็นแคนเบนสโตกเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับวัดความยาวนานของแสงแดดเมื่อทำการตรวจวัดเสร็จแล้วข้อมูลการตรวจอากาศและลมชั้นบนก็จะถูกเข้ารหัสส่งไปใช้งานตามหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยกล้องโทรทัศน์กาลิเลโอได้พบสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมหลายประการเช่นการเป็นเสี้ยวของดาวศุกร์หลุมบนดวงจันทร์ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อเดิมที่ว่าวัตถุบนท้องฟ้าต้องเป็นสิ่งสมบูรณ์แบบการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตานี้เป็นการนำการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงมาประยุกต์ใช้โดยการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนี้จะมีแบบความเร็วคงที่และการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่มีความเร่งคงที่เราแบ่งคานออกเป็นทั้งหมด3ชนิดนะครับโดยคานชนิดแรกเป็นคานชนิดที่มีจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงกดและแรงยกถ้าเสียงดังค่อยดังค่อยนี้เกิดห่างๆกันนั่นแสดงว่าความถี่ของ2เส้นนี้ใกล้เคียงกันเสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดที่มีความถี่ในช่วงที่เรารับฟังได้และการสั่นสะเทือนนี้ก็จะแผ่ไปรอบตัวในรูปของการเคลื่อนที่ของตัวกลางโดยที่มีลักษณะเป็นคลื่นตามยาวคือตัวกลางมีการอัดขยายส่งต่อกันเป็นช่วงๆไปแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนำที่เราพิจารณาจะมีอยู่2ประเภทคือแถบ valence หรือ valence band ซึ่งเป็นแถบพลังงานชั้นล่างที่อิเล็กตรอนชอบอยู่อิเล็กตรอนยังชอบที่จะอยู่ในระดับพลังงานชั้นล่างมากกว่าชั้นบนเมื่อมีโอกาสอิเล็กตรอนทั้งหลายที่อยู่ในระดับพลังงานชั้นบนจึงแย่งกันลงมาอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่อยู่ต่ำกว่าเสมออวัยวะที่ไวต่อแสงมากที่สุดของมนุษย์ก็คือดวงตาเนื่องจากเลนส์ตาสามารถโฟกัสแสงให้ไปอยู่ที่บริเวณเนื้อเยื่อซึ่งทำหน้าที่รับแสงของมนุษย์ที่เรียกว่าเรติน่าได้พอดีการหมุนแกนล้อหน้านอกจากเป็นการพยายามรักษาไม่ให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่เลยฐานมากเกินไปแล้วยังมีผลที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งก็คือการหมุนล้อจะทำให้จักรยานวิ่งเป็นทางโค้งรัศมีขนาดหนึ่งแรงหนีศูนย์กลาง F มีขนาดเท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R โดยที่ M ก็คือมวลของจักรยานรวมกับคนขับขี่ถ้าโซ่มีแรงต้านเป็นแรง F เล็กซึ่งพอดีกับแรง F ใหญ่ที่เท้าถีบนั่นคือทอร์คที่เกิดจากแรงถีบอย่างน้อยต้องมีขนาดเท่ากับทอร์คของแรงขืนก็คือ F เล็กจากลำอิเล็กตรอนที่สร้างขึ้น
และการบังคับลำอิเล็กตรอนด้วยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าจนสามารถโฟกัสลำอิเล็กตรอนดังกล่าวไปบนพื้นผิวของชิ้นตัวอย่างในกรณีที่เราจะต้องทำการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งบริเวณพื้นผิวของชิ้นงานวัสดุก็จะมีกล้องจุลทรรศน์อีกตระกูลหนึ่งนะครับก็คือ SPM กล้อง TEM เราจะใช้สัตว์ไฟฟ้าในการเร่งอิเล็กตรอนเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับเรามาทบทวนกันว่าสารใดเป็นของแข็งสารใดเป็นของเหลวและสารใดเป็นแก๊สทองเป็นของแข็งครับเพชรก็เป็นของแข็งค่ะโบรมีนปารอทและเอทานอลเป็นของเหลวค่ะเวลาเราทำน้ำหกบนโต๊ะแล้วไม่ได้เช็ดน้ำมันก็ระเหยแห้งไปเองได้ผมอยากทราบจังเลยครับว่าการระเหยเกิดขึ้นได้ยังไงหนูก็อยากทราบค่ะขั้วไฟฟ้าในเครื่องเซลล์รีดักชันเรียกว่าแคโทดหรือขั้วบวกค่ะแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแต่ละครึ่งเซลล์เขียนได้ยังไงเขียนได้ดังนี้ครับถ้าให้นักเรียนบอกวัสดุก่อสร้างมาสักอย่างนักเรียนจะนึกถึงอะไรคะก็ต้องคอนกรีตสิครับใช่แล้วค่ะวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดอย่างหนึ่งก็คือคอนกรีตแล้วคอนกรีตทำมาจากอะไรคะผมเห็นคนงานก่อสร้างเขาผสมปูนซีเมนต์น้ำหินทรายนะครับถูกต้องค่ะส่วนผสมสำคัญของคอนกรีตก็คือปูนซีเมนต์คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะเรือนกระจกซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีถ้ามีความเข้มข้นมากจะมีผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงในสัตว์บางชนิดยังมีเอนไซม์ชนิดพิเศษที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้เช่นในสัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นแรกก็นำหลอดทดลองที่เตรียมไว้มาเขียนหมายเลขลงไปที่ข้างหลอดหลอดทดลองที่1และ2เราจะใส่ไข่ขาวลงไปหลอดทดลองที่3และ4จะใส่ไข่แดงครูคิดว่าพวกเธอได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับมวลโมเลกุลครบถ้วนแล้วน่าจะได้เวลาไปลงมือทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันแล้วล่ะครับThank you.